กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท่อมี3ดาวเลยเดินทางมาหาคุณยายประไพสายจวดของเฮาเนาะค่ะเนาะฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นเด็กหน่อยได้อุ้มเด็กหน่อยมาเฮือนแล้วก็ฝันเห็นยาค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นยามาหาจะเป็นเลขดีเด็กเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกับคุณยายประไพพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณแม่ประไพสายสวัสดีค่ะคุณแม่ประไพสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อวอดีค่ะกระโดดนะครับท่านผู้ชมเป็นปีเนาะแม่เนาะบ่ได้มาหาแม่บ่ได้ฮอดปีหรอกบ่ถึงปีบ่แม่นค่ะแม่นบ่คุณแม่ประไพสายจวดจวดคือเก่าล่ะครับจวดคือเก่านะบ่แม่นเนาะครับผมเสียงยังแจ๋วคือเก่าอยู่ได้ยินมาตั้งแต่ฝนตั้งแต่อันอยู่ถนนฝนครับผมทราบอย่างมาฮอดแม่ประไพนี่โอ้ได้ยินมาเลยนั่งอยู่หลังบ้านครับพ่อครับมันว่าเพิ่นถือกมาอยู่เรื่อยเด้แม่นบ่แม่พ่อเพิ่นพ่อเราเฮ็ดถือแม่นบ่แม่ก็ได้อยู่ก็บ่ได้หลายดอกก็บ่มีเงินซื้อเนาะก็ที่ทําทําบาทเนาะครับแม่ก็มีโชคมีดวงนําคุณพ่อเพิ่นอยู่จังหวัดนี้แม่จะเอาโชคเอาดวงให้ FC แม่นบ่แม่นแต่ว่าแม่สิแม่นบ่หรือว่าตัวลูกตัวเต้าก็บ่ฮู้เลยครับเป็นแนวนั้นครับผมเป็นจังได๋แม่อันก็ว่าฝันเห็นแม่เพิ่นนี่ล่ะอายุเพิ่นว่าแม่ผู้ใดครับแม่ของเพิ่นพ่อวอนี่บ่ครับค่ะโอ้ครับเพิ่นเห็นยาแม่นแต่ว่าเลขบ้านเพิ่นมันก็ฮุบเงิงๆฮุบก็อยู่หน้ามันเป็นหนองก็เลยละปีใช้เป็นเลขหนึ่งนะ116ค่ะฝันว่าจังได๋คือจังสิมาตีเป็นเลขเด้อครับก็บอกบอกความฝันให้ FC ฟังก่อนแหน่แม่ฮะบอกความฝันให้ FC ฟังก่อนแหน่มันจังสิตีได้ถือกนําไปเฮือนเพิ่นไปเฮือนคุณพ่อวอนี่บ่ค่ะเพิ่นตายแล้วล่ะอ้าวพ่อตายเลยคุณพ่อเห็นบ่แม่นไปเฮือนยาครับผมเป็นเฮือนยาตายแล้วครับบัดนี้เฮือนเพิ่นก็ฮู้ผุกครับบัดนี้ก็เลยว่าอันน้องนั่นน่ะก็เอิ้นบ้านเพิ่นน่ะเอิ้นน้องขี้หมูโอ้สิมีน้องน้ําแม่น้องกลางบ้านแม่นเจ้าของก็เลยย่างไปเฮือนก็ฮู้แค่ยาก็ฮู้แค่ก็เลยไปขึ้นเฮือนเพิ่นเฮือนเพิ่นก็ฮู้ผุกอีหลีฮู้อีหลีบ่เห็นยายบ่ไผบ่เอาบ่บ่6อีหลี6อีหลีกะเฮือนก็เว้าแหน่กะเพิ่นตายแล้วเนาะเฮือนผีเนาะโอ้แม่นๆๆก็เลยมาแต่โอ้เฮือนผีบ่เด้อนี่ครับครับครับบ่เว้าง่ายๆใส่เฮือนหลังนั้นบ่มีไผอยู่บ่คุมื้อนี่แม่มันบ่มีเฮือนแล้วโอ้เฮือนก็บ่มีแล้วแม่นค่ะเพิ่นบ้างเอาแล้วอ้ายเพิ่นนี่ล่ะอ้ายเพิ่นนี่ล่ะครับบ้างออกแล้วมันสิเจ้าของเพิ่นไปผันว่าเกี่ยวก่อนน่ะก็มันก็ออกทุกนี่แม่นบ่แม่แม่นฝันเกี่ยวกับเพื่อนหลังนี้แม่นบันเมื่อคืนครับแจ้งอะไรแจ้งมาฝันนะโอ้ยมันคือจังเพื่อนนี่คือหกแขกกระโดดอันย่างไปน้องมันเขาเอิ้นน้องกี่หมูนอกบ้านเพื่อนน่ะน้องกี่หมูก็เลยย่างไปบันนี้ไปขึ้นเพื่อนเพื่อนขึ้นเพื่อนอันย่าล่ะย่าคนใกล้กระเด็กบ้านเพื่อนกะหกหนึ่งเด็กบ้านย่านั่นหกหนึ่งค่ะบันเด็กที่เพื่อนค่ะบัดนี้ก็เลยเห็นกินหนองหนองนาตัวนี้พิเศษพิเศษตัวนั้นครับพ่อมีเหล็กพิเศษว่าเออหนองนาเป็นหนึ่งเอาหนองนาเป็นหนึ่งคือกันบ่แม่นน้ำนี่เป็นหนึ่งจ้ะน้ำนี่เป็นหนึ่งค่ะครับเจ้าว่าตัวอะไรน้ำเป็นหนึ่งเพราะว่าตัวค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะมันเป็นยังไงแม่บัดนี้มันสิเป็นตัวใดเป็นหกหนึ่งที่ซื้อนี่บ่หกหนึ่งจะว่าให้สามตัวนี่หนึ่งหกหนึ่งโอ้เพราะว่าน้ำน้องน้ำก็เป็นหนึ่งค่ะบ้านเลขที่ก็หกหนึ่งค่ะก็เลยเป็นใจเป็นหนึ่งหกหนึ่งค่ะตัดสองตัวก็หกหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งง่ายเปล่ามาดูได้เบาแอ๋งช่วงนี้อันราคาบาทนี้เห็นยาบ่ครับที่เสียไปแล้วเห็นบ่ครับเห็นเพิ่นมาหามาเว้าน้ำอยู่บ่ครับเพิ่นบ่เว้าน้ำแต่ว่าย่างขึ้นเฮือนเพิ่นน่ะเพิ่นก็บ่ได้เว้าน้ำแต่เพิ่นก็อยู่ทางหันละแม่นอยู่เฮือนเก่าเพิ่นอายุจักปีแล้วครับญาติที่เสียไปแล้วเอาแม่ตอนเพิ่นเสียนะครับ6ตอนเสีย96 96อ๋อยืนๆแห้งเนาะว่าอย่างครับเพราะว่าได้เลขพิเศษมาให้ครับโอ้เลขชุดตองครับชุดเป๋าชุดตองชุดเป๋าครับเพิ่นหันนึงเข้าที่ๆเพิ่นครับได้ให้เอฟซีมึงอัน11224477999แม่นครับผมนี่ล่ะชุดเป๋าของพ่อวอครับเอฟซีเพิ่นซีนมาแล้วเพิ่นอยู่หันอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่คุยกับคุณยายบ่ไผแม่นหันหลังให้บ่หรือว่าหันข้างเพิ่นก็หันหน้าใจอยู่แต่บ่เว้าหยังสิ
ว่าให้โชคให้ลาภบ่ว่าบ่ครับแต่ว่าที่คุณยายบอกไผว่ามันเคยมาหกนึงเคยฝันเห็นบ้านหลังนี้แม่นมันก็เคยออกหกนึงดีๆแม่นงวดนี่ก็เลยคิดว่าจะเป็นหกนึงมาอีกครั้งนึงค่ะถ้า3ตัวก็คือ1 6 1พอเห็นน้องหนามใหญ่นําแม่นค่ะมันบ่แม่นน้องหนามใหญ่หรอกครับเพราะเสียงเว้าน้ําน้อยๆมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆบวกอันกลางบ้านหมู่บ้านจังซี่เนาะแม่นเนาะแม่นค่ะหนองเป็นหนองเป็นหนองนั่นครับผมน้องประจําหมู่บ้านก็ได้ที่ให้เป็น161อายุคุณยายเป็น96ปีค่ะคุณแม่กำยังคะในมื้อนกำเลขแล้วนี่กำเลขนะเอ้าเอามาสู้ทําแม่ซั่นก็โชคทําแม่ล่ะอันบอกว่าให้พ่อประเทศเขาอยู่กับบ่เอาจะเขื่อนเอ้าเอาตุ้มมาได้ไสครับอุ้ย3ตัวตัวนี้ครับพ่อเทียงโอ้กะเลขของเพิ่นนี่ล่ะลูกเราจับจับโซ่ FC บ่นะค่ะคุณแม่จับมี41นําค่ะ1661ที่แปลกมากก็คือ41เด้อครับ41มาแต่ไสครับคุณแม่4114 41นี่ต้องเอาอยู่ล่ะเอามาแต่ไสแม่มีที่มาบ่ก็มีเด็กน้อยมาหาอีกอ่ะเนี่ยเด็กน้อยมาแต่ไสอีกครับบาดนี่มีแต่ว่าไปอุ้มลูกเขาไปอุ้มลูกเขาเจ้าอือมานี่ล่ะอุ้มออกมาเฮือนเจ้าของพี่แม่นบ้านเลขที่82แต่ว่าสิบ่ต้องเอาลูกเลขที่82ล่ะแล้วบ้านเลขที่82เคยออกได้ครับตอนมาติดตามตอน182อ่ะเนาะ182ครับแม่น81ก็ออกมาแล้ว82ก็ออกมาแล้วมื้อนี้มาฝันอีก182ครับอุ้มเด็กน้อยเด็กน้อยมึงสิมาให้กูอุ้มเด็กน้อยผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะครับเด็กน้อยผู้หญิงเด็กน้อยผู้หญิงก็มีความเมาแล้วเด็กน้อยผู้หญิงก็14 14เปะเรื่อยแล้วเด็กน้อยผู้หญิงมีหญิงก็น้ํา4เด็กน้อยก็1ก็สิว่าตัวลูกว่าเต่าเด้อก็ว่าผู้หญิงสิเป็น4ครับเพราะว่าครับผมท่านผู้ชมก็ให้แค่เป็นแนวทางเนาะครับผมแนวทางของสลากกินแบ่งของรัฐบาลงวดประจำของวันที่16พฤศจิกายน2567ครับผมอายุเดี๋ยวครับอายุจักปีละครับคุณแม่แม่นบอกครับผมแม่ประภัยนี่แหละครับ69 69ครับโอ้ตัวเดียวกันครับงานด้วยครับผม69 69ที่เขาแย่งแต่ครับกันครับผมทำกันครับกันโซ99คือ9ครับโซ99อีกแล้วนะพอไปเสี้ยนกู5บาทแม่คือ9คุณแม่มักตัวไหน61กับ41แม่ก็มัก16มัก16หลายกว่า1661ค่ะเอาโซ่แล้วนี่โซ่99ได้นึงโซ่99เป็นเลขบ่หลายหาง2หางเนาะพ่อแม่เลข2หางครับ99บ่99โซ่99เอาให้แม่ด้วยล่ะเอา99นํานะครับโซ่เพิ่นนึงโซ่อีแม่2 99เนาะกระเถื่อ3 4 9 9 9 9 9 9นั่นล่ะแม่แต่ว่ามีเฮาเขียนละเอียดดีๆนะครับท่านผู้ชมครับไปมาก็ลองพิจารณาเบิ่งเด้อครับท่านผู้ชมค่ะเอ้าเบิ่งแล้วบ่ตัวเลขบ่นี่บ่มีตัวกรรมก็บ่มีอีกตัวบ่บ่มีเด้อเฮาอยากให้เห็นอยู่ในครับผมค่ะหันมาทางพี่ครับหันมาที่แม่หันมาโซเดนเรื่องห่างของคุณแม่ปลอดภัยสายจวดเนาะครับผมเนาะฝันเห็นว่าได้กลับไปบ้านเป็นบ้านญาบ้านของคุณพ่อวอนล่ะครับผมก็เห็นอยู่ยาก็เห็นแต่ว่ายาเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วบ้านนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณยายประไพ่ค่ะท่านผู้ชม161เน้นๆ161อายุยา96ปีอายุของคุณยายประไพ่69ปีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็4114ฝันเห็นเด็กน้อยไม่ยิ่งค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่182คุณยายประไพ่เกิดพ.ศ.2499ค่ะท่านผู้ชมประจำงวดที่16พฤศจิกายน67เนาะค่ะเนาะขอให้ไม่โชคมีลาก็คุณยายประไพ่สำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับเซราท่านผู้ชมไปก่อนค่ะและอย่าเพิ่งฝากไปใส่นะคะท่านผู้ชมเท่ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเมืองของดีก็เบาแอมบะทงก็เลยค่ะเบาแอมบะทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิพย์ใหม่ทิพย์นี้มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนงานทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังซี่ได้ถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ห้องไหนกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน
ขึ้นมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็พี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดแหมตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่มาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับมือหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวหลายนะครับแล้วมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหุ่นยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บุดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงมาติดเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ
ครับผมเดี๋ยวบ่ายเอามาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตัดเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ